ตอนนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแอบพาเข้าไปผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจริงๆแล้วมันคือถ้าตรวจกระเป๋าเฉยๆอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีกระเป๋าก็ไม่ต้องตรวจอย่างที่เมื่อกี้เราเดินผ่านเข้ามาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกระเป๋าเดี๋ยวขันกลับเข้าไปนี่คือกระเป๋าเราก็จะต้องตรวจเหมือนกับเข้าแอร์พอร์ตอ่ะแล้วก็ผ่านเข้ามาเพื่อที่จะแตะบัตรเข้ารถไฟฟ้าการที่เราซื้อบัตรแบบนี้มันก็แตะข้างบนเหมือนกันพอแตะปุ๊บมันจะพูดอะไรบางอย่างตรงนี้นะฮะ remain value คือเรามีเงินทั้งหมด3หยวนตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วพอเข้ามาพอตอนออกไปปุ๊บมันก็จะเมื่อกี้ตอนเข้ามาเราแตะบัตรอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดตอนออกอ่ะมันจะให้เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะดูดบัตรเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อจ้า